่ะกับช่วงนี้นะคะชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ค่ะเราอยู่ในบรรยากาศของปีที่6นะคะฤดูหนาวค่ะรอบ8ทีมค้นหาโรงเรียนที่2เพื่อเข้ารอบ4ทีมค่ะผ่านไปแล้วนะคะ1โรงเรียนค่ะนั่นคือโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงนะคะจากจังหวัดปราจีนบุรีค่ะกับบทเพลงน้ำตาจระเข้นะคะโรงเรียนเถินวิทยาจากจังหวัดลำปางครับส่งเข้าประกวดด้วยบทเพลงหัวใจทศกัณฐ์เพลงหัวใจทศกัณฐ์นะครับคำร้องก็นี่แหละครับครูลพบุรีรัตน์คนนี้แหละครับครับผมศิลปินแห่งชาติผู้คำร้องคือพุ่มพวงดวงจันทร์ครับนักเรียนเรียงเสียงประสานคู่บุญบารมีของอาจารย์ลพของลุงพุ่มพวงก็คืออาจารย์อเนกรุ่งเรืองโอ้โหนะครับเลยเป็นเพลงที่สวยนะครับเขาใช้ไวโอลินสีแบบสวยๆใสๆแล้วก็เสียงไวบาโฟนกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งที่จริงอะเพลงนี้มันช้ำนะช้ำหม่นอยากเห็นว่าโรงเรียนเถินวิทยาจะตีโจทย์ดนตรีเพลงนี้อย่างไรขอให้โชคดีครับพร้อมแล้วนะคะไปพบกับโรงเรียนเถินวิทยาจากจังหวัดลำปางนะคะกับบทเพลงหัวใจทศกัณฐ์ค่ะมาคราวนี้มีความรักพระรามพักสีดาหาเทียมเมื่อไม่หากหลายรักจากพาหาบานลายสังคมคลายเรียกใครใจโทษเนื้อสกันกัน
ำช้ำมนเจ็บเพราะคนหน้าใสรูปสุดงามสองสังคมคลั่งไคล้แต่น่าเสียดายใจทศกัณฐ์ชื่อเด็กหญิงสุวรรณสาวงละม่อมค่ะชื่อเล่นชื่อเมย์อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อายุ15ปีโรงเรียนเถินวิทยาอำเภอเถินจังหวัดลำปางค่ะโอ้แม่คุณ15เองดูดิทำไมถึงเรื่องเพลงนี้คะหัวใจทศกัณฐ์คะน้องเมย์ชอบค่ะอ๋อส่วนตัวชอบค่ะจริงๆแล้วในวงเนี่ยมีน้องเมย์คนเดียวไหมคะที่เป็นนักร้องหรือว่ามีท่านอื่นด้วยมีอยู่2คนค่ะมีน้องเมย์แล้วมีใครอีกคนนึงคะมีนักร้องชายอีกคนนึงค่ะไหนนักร้องชายคนไหนคนที่เป็นมาแม่วันนี้มาค่ะมาอยู่ไหนคะอ๋อตัวน้อยเหมือนกันนะไหนชนหน่อยที่ชนหน่อยสิอ่ะอันไหนมานี่นึงนักร้องชายมานี่ชื่อเด็กชายคณเดชชุมภูอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนเถินวิทยาครับม.3 ม.3 ค่ะนะฮะสืบดีๆไม่ใช่เด็กชายหรอกเชื่อเถอะคุณบอกว่าน้องนะในนี้นักร้องชายมาก็ดีแล้วพี่ให้ร้องเพลงผู้หญิงหน่อยฮะจะบ้าเหรอก็เนี่ยนักร้องชายร้องเพลงผู้หญิงได้ไหมครับเพลงอะไรครับสาวเพชรบุรีค่ะอ้าวลองเลยอ่ะไมค์ตัวนี้แดงสิตัวเล็กจริงเลยเอาเลยลูกหนุ่มทุ่งกระโจมทองฝากเพลงรักลอยล่องสู่ห้องใจฉันร้องดีนี่ชื่ออะไรกิ๊ฟน้องกิ๊ฟชื่ออะไรนะคาราเดชชมพูฮะบอยครับบอยชื่อบอยบอยค่ะชื่อหรอกชื่อบอยหรอกน้องมาเต็มแล้วอ่ะมีความสามารถอ่ะเนี่ยร้องดีอ่ะน้องชอบร้องดีเลยครูปรบมือให้น้องบอยหน่อยน้องเมย์ค่ะขอกำลังใจเลยค่ะช่วงนี้ค่ะก็อยากจะขอขอบคุณพี่ๆทีมงานและท่านคณะกรรมการทุกคนนะคะที่ให้โอกาสพวกเราค่ะวันนี้พวกเราก็ทำเต็มที่แล้วค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะสวัสดีนะคะขอเชิญโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงค่ะขึ้นบนเวทีค่ะ